ทำไมได้ยินเสียงก่อนหน้านี้เราเห็นแบบไม่ค่อยลงรูปกับโบเท่าไหร่มีข้อความดราม่ากันนิดหน่อยด้วยมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีครับคือเราสองคนเป็นประเภทชอบอ่านหนังสือกันอยู่แล้วแล้วข้อความในหนังสือจริงๆถ้าคนทั่วไปอาจจะคิดว่าดราม่าแต่จริงๆแล้วเราชอบข้อความประมาณนั้นรู้สึกมันเจ็บจี๊ดมันตรงจุดดีอะไรเงี้ยก็ลงไปแต่ไม่คิดว่ามันจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนะกลายเป็นว่าลงพร้อมกันอะไรอย่างงี้ต่างคนต่างโต้ดราม่าไม่ได้เข้าใจผิดผ่านเปล่าความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับปกติเลยก็ยังเมื่อวานเขาก็ยังมาดูโชว์อยู่ครับช่วงก่อนนั้นมีคนนับเดือนเลยว่าโอ้โหเราไม่มีรูปคู่ด้วยกันจากก่อนหน้านี้ที่ทั้งไลฟ์สดทั้งคงรูปคู่บุกทอยอะไรเงี้ยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมย้ายคอนโดแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยมีอีกอย่างนึงตอนนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงที่รับงานแทบทุกอาทิตย์เลยพอเสร็จจากงานเราก็ต้องให้เวลากับพ่อแม่ด้วยเราก็ต้องให้เวลากับตัวเองด้วยมันก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ประมาณ2เดือนเจอกันแป๊บๆจริงๆเราทราบไหมว่ามีดราม่าเรื่องนี้ก็แบบจับเรารู้อยู่แล้วเราเล่น Instagram เราก็ต้องเห็นอยู่แล้วว่าใครคอมเมนต์อะไรยังไงแต่เราจะไปอธิบายคนทุกคนก็ไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเขาก็รู้ความจริงเพียง 1% แต่เขาก็มีความสงสัย 99.99.99% อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากไม่เราไม่รู้จะคุยเรื่องนี้กันทำไมเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรเราต้องปล่อยให้คนอื่นเขาพูดไปโดยที่เรายืนอยู่เฉยๆเราทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่านั้นมีแฟนคลับเข้ามาถามเราเยอะไหมคะแบบเดินเข้ามาพี่เป็นอะไรหรือเปล่าก็มีนะแต่ผมว่าเขาไม่ค่อยกล้าถามตรงๆหรอกส่วนใหญ่เขาก็คงแบบเนี่ยไม่ค่อยเห็นรูปถ่ายรูปกับโบเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็ยังเพิ่งคุยกันอยู่นะแต่ว่าคู่เราก็เป็นคู่ที่แบบว่าแฟนกลัวเหมือนกันเวลาแบบมันมีลักษณะห่างเหินอะไรเงี้ยอ๋อก็ครับผมน่าจะมั้งไม่รู้จริงเราคบกันเรามีปัญหางอแงอะไรเงี้ยต้องไหมคะทุกคู่บนโลกแหละมันจะต้องมีบ้างนิดนึงที่แบบผมว่าผู้หญิงก็มีความถนัดเรื่องการงอนนะจริงๆแล้วส่วนผู้ชายเองก็ไม่ค่อยมีความสามารถด้านการงอสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงอะไรเงี้ยบางทีงอนกันไปงอนกันมาไอ้นี่ก็ง้อไม่เป็นไอ้นั่นก็งอนอยู่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอขี้เกียจแล้วอ่ะดีกันเถอะอะไรเงี้ยเข้าใจว่าขี้เกียจงอนอ่ะไม่เอาแล้วเหนื่อยอ่ะไปดูหนังกันอะไรเงี้ยจบไอ้ช่วงที่เรางานเยอะๆไม่มีรูปคู่นั้นบอกเขาโอเคไหมคะมีงอนจริงบ้างไหมไม่ก็มีบ้างตัวผมเองก็เคยเป็นเหมือนกันแต่นานมาแล้วแต่เราโตด้วยกันแล้ว30แล้วอ่ะเราเพิ่งจะมางอนกันเรื่องโซเชียลตอนที่มันเริ่มมีโซเชียลนะย้อนกลับไป50ปีไม่มีใครทะเลาะกันเรื่องนี้มันไม่มีย้อนกลับไป50ปีไม่มีใครมาแคร์หรอกว่าเราจะลงรูปคู่ใครไม่ลงรูปคู่ใครอะไรเงี้ยแต่พอมันมีโซเชียลเข้ามาพอมีคนกระแสในโซเชียลกลับกลายเป็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจำเป็นเลยเพราะว่าก็เลยเหมือนจัดทริปกระชับความสัมพันธ์หรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้ก็เราก็มันไม่ได้มีอะไรชีวิตมันดำเนินไปปกติแต่คนที่คิดว่ามันไม่ปกติคือคนที่ไม่รู้เหตุการณ์ที่เป็นยังไงส่วนมากเรามันจะเรื่องอะไรถ้ามีปัญหาถ้าเวลามีปัญหาอะไรนะครับส่วนมากเวลามีปัญหากันจะมันจะเรื่องอะไรมากสักวันกันเรื่องอะไรผมตื่นสายครับไปกินข้าวเช้าไม่ทันเลยไงแค่นี้เป็นคือด้วยความที่ผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงด้วยมั้งบางทีพอถ้าผมต้องทำงานศิลปะหรือทำงานอะไรสักอย่างผมจำเป็นที่จะต้องปลีกตัวเพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งใดรบกวนสมาธิแล้วเวลาปลีกตัวของผมคือผมไม่คุยกับใครเลยไม่คุยกับพ่อไม่คุยกับแม่ไม่คุยกับใครทั้งนั้นเลยปิดเครื่องมือสื่อสารลบไลน์ออกจากโทรศัพท์เพื่อที่จะคอนเซนเทรตเรื่องเดียวไม่งั้นผมจะไม่สามารถทำงานให้ดีได้คบกันมากี่ปีแล้วอะคะ5ปีแล้วครับผมโบเขาเข้าใจในความเป็นก๊อตใช่ไหมคะผมว่าถ้าไม่เข้าใจก็คงไม่ได้อยู่กันจนถึงตอนนี้เนาะก็มีความเข้าใจกันระดับหนึ่งครับผมตอนนี้โอเคขึ้นไหมคะจากตอนที่เรางานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคขึ้นครับเพราะงานน้อยลง ล้อเล่น
แล้วมันเริ่มเบาลงแล้วหรอหรือก็เห็นเวลาได้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยพี่โบดีใจไหมเรางานน้อยไม่หรอกคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันนะจนกว่าผมจะทำบ้านเสร็จเพราะว่าทำบ้านเราทำเองเราคุมเองทุกอย่างจัดการเองหมดเราพึ่งใครไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นเวลาที่เราใช้ไปกับบ้านเต็มๆเลยเนี่ยนานกี่วันแล้วเนี่ย2วันครับรู้สึกยังไงที่คนจับตาคู่ของเรามากขึ้นกว่าแต่ก่อนเราไม่ได้รู้สึกอะไรเราห้ามความรู้สึกคนอื่นไม่ได้เราแค่รู้ว่าเรากับโบอยู่ในจุดไหนแค่นั้นเองบ้างยัง5ปีแล้ว no ไม่ครับยังยืนยันคำเดิมผมไม่รู้ว่าอนาคตมันผมอาจจะมีความต้องการที่เปลี่ยนไปแต่ณตอนนี้คือเรายังอยากใช้ชีวิตอีกแบบนึงอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในแพทเทิร์นของกรอบใดกรอบนึงที่เขาวางไว้ตั้งแต่สมัยอดีตสมัยนู้นสมัยไหนเราอยู่กับตรงเนี้ยก็โอเคโอเคค่ะได้สร้างใหม่จากคือบ้านเราซื้อมาเป็นบ้านเข่งคืออะไรอ่ะบ้านเข่งคือบ้านที่เขาแบบมีแต่ปูนอ่ะแล้วที่เหลือเราต้องไปทำเอง